ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite Light กับผมไอเดียดารันพบครับถ้าพูดถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองในกรุงเทพมหานครของเราหนึ่งในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการค่อนข้างใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมที่สุดในตอนนี้ก็คือคลองพดุงกรุงเกษมนั่นเองนะครับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมนี้ก็เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564และทยอยแล้วเสร็จเป็นช่วงๆโดยหลายๆช่วงก็ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้างจนถึงปัจจุบันพื้นที่ดำเนินการของโครงการนี้ก็มีระยะทางรวมทั้งหมด 4,480 เมตรแบ่งช่วงโครงการเป็นทั้งหมด6ช่วงคือช่วงตลาดน้อยจากสะพานพิทยาเสถียรถึงสะพานเจริญสวัสดิ์36ระยะทาง680เมตรช่วงหัวลำโพงจากสะพานเจริญสวัสดิ์36ถึงสะพานกษัตริย์ศึกระยะทาง 1,250 เมตรช่วงโบ๊เบ๊จากสะพานกษัตริย์ศึกถึงสะพานจตุรภักษ์รังสฤษฎิ์ระยะทาง450เมตรช่วงนางเลิ้งจากสะพานจตุรภักษ์รังสฤษฎิ์ถึงสะพานมขวานรังสรรค์ระยะทาง700เมตรช่วงสถานที่ราชการจากสะพานมขวานรังสรรค์ถึงสะพานเทเวศนฤมิตรระยะทาง700เมตรและช่วงเทเวศจากสะพานเทเวศนฤมิตรถึงท่าเรือเทเวศแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง700เมตรโดยก่อนหน้านี้ทาง Bangkok Onsite ก็เคยพาไปเดินสำรวจกันมาแล้ว2ช่วงคือช่วงหัวลำโพงและช่วงโบเบ๊ซึ่งคุณผู้ชมสามารถย้อนชมได้ในลิงก์ที่ผมจะขึ้นไว้ให้ในตอนท้ายรายการนะครับและสำหรับในวันนี้เราจะมาชมภาพบรรยากาศและความคืบหน้าการก่อสร้างในอีกช่วงหนึ่งที่ดำเนินการไปได้เยอะพอสมควรแล้วและเป็นช่วงที่ตัดผ่านพื้นที่ชุมชนซึ่งมีบรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นกว่าช่วงอื่นๆเลยทีเดียวนั่นก็คือช่วงตลาดน้อยจากสะพานพิทยาเสถียรถึงสะพานเจริญสวัสดิ์36นั่นเองครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานเจริญสวัสดิ์36หรือเรียกว่าสะพานเจริญสวัสดิ์เฉยๆก็ได้อยู่ที่ริมถนนพระรามที่4ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงนะครับโดยในวันนี้เราจะเดินชมกันจากสะพานเจริญสวัสดิ์เลาะไปตามถนนมหาพฤทธารามไปสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นโครงการตรงสะพานพิทยาเสถียรครับซึ่งสะพานข้ามคลองแห่งนี้ก็เป็นสะพานเก่าแก่ที่เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2459หรือกว่า100ปีมาแล้วเลยทีเดียวนะครับโครงการในช่วงนี้ก็เป็นการดำเนินการปรับปรุงทางเดินเรียบคลองใหม่ทั้งหมดซึ่งในบางช่วงก็จะทำทั้งสองฝั่งคลองอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่เลยแต่ในวันนี้ผมจะพาเดินชมทางฝั่งทิศตะวันออกของคลองกันแค่ฝั่งเดียวก่อนเนื่องจากเป็นฝั่งที่มีความคืบหน้าชัดเจนที่สุดนะครับตรงบริเวณนี้ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อจากทางเท้าเดิมที่แยกหัวลำโพงเข้าไปสู่ทางเท้าใหม่ริมคลองจะเป็นจุดที่การก่อสร้างยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็มีกองดินกับเศษคอนกรีตที่มาจากการรื้อถอนทางเดินเรียบคลองเดิมออกพร้อมกองวัสดุที่เตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างทางเดินใหม่อย่างพวกท่อนไม้แล้วก็เหล็กเส้นนะครับความคืบหน้าตรงช่วงนี้ก็คือมีการปักไม้เป็นแนวเขตแล้วก็ตอกเสาเข็มแนวกำแพงริมคลองใหม่กันอยู่ครับในช่วงประมาณ200เมตรแรกตรงนี้จะยังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้ามากเท่าไหร่เพราะเหมือนว่าทางผู้รับเหมาเขาจะเริ่มสร้างจากทางฝั่งสะพานพิทยาเสถียรไล่ย้อนมาทำให้ตรงช่วงนี้เป็นจุดที่เริ่มก่อสร้างทีหลังสุดดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตรงจุดที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดๆกันเลยก็แล้วกันนะครับและตอนนี้เราก็เดินกันมาจนถึงจุดที่การก่อสร้างคืบหน้าไปจนเรียกได้ว่าใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากช่วงนี้ไปจนถึงจุดเริ่มต้นโครงการที่สะพานพิทยาเสถียรสภาพหน้างานก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดทางเลยก็คือมีการปูกระเบื้องทางเท้าใหม่แล้วรวมทั้งติดตั้งราวกันตกใหม่ริมคลองเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองครับรูปแบบทางเดินเรียบคลองก็จะคล้ายๆกันกับโครงการช่วงอื่นๆที่เราเคยไปเดินสำรวจกันมาแล้วก่อนหน้านี้อย่างช่วงหัวลำโพงหรือว่าช่วงโบเบ๊เพียงแต่ว่าตรงช่วงตลาดน้อยนี้จะมีทางเดินที่แคบกว่าเนื่องจากมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแต่ก็ยังออกแบบให้มีครบทั้งแนวทางเดินแนวปลูกต้นไม้รวมทั้งที่นั่งพักผ่อนมากมายเกือบตลอดแนวโครงการเลยนะครับส่วนตัวราวกันตกฝั่งริมคลองก็ใช้เป็นราวเหล็กทาสีดำดูสวยงามแบบเรียบง่ายและในบางจุดที่มีต้นไม้ใหญ่ริมคลองเขาก็มีการเว้นช่องราวไว้ด้วยเหมือนอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดูร่มรื่นและเดินได้ค่อนข้างสบายเพราะอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่เกือบตลอดทางเลยครับตรงจุดที่มีทางม้าลายข้ามถนนที่ทางเท้าเขาก็มีการทำทางลาดตามมาตรฐาน Universal Design ไว้เรียบร้อยเลยซึ่งทั้งที่ขอบทางลาดและตลอดแนวทางเดินก็มีการติดตั้งแผ่นเบรลบล็อกสำหรับนำทางผู้พิการทางสายตาไว้ด้วยจากเท่าที่เห็นมาก็ถือว่าเป็นทางเท้าที่ค่อนข้างเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มมีช่องทางที่กว้างมากพอแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรกีดขวางทางเดินเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เปิดใช้งานแล้วเพื่อให้ทางเท้าอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีใครเอาข้าวของอะไรมาตั้งวางกีดขวางซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับทางเท้าส่วนใหญ่ในไทยเลยทีเดียวครับตรงนี้ก็เป็นจุดตัดกับสะพานเข้าซอยเจริญกรุง31เป็นทางเข้าไปสู่ชุมชนโชดึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคลองครับท
างเท้าใหม่ในบางช่วงอย่างช่วงข้างหน้าตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังมีบางจุดที่ยังไม่ได้ปูกระเบื้องหรือว่ากำลังฉาบปูนเก็บรายละเอียดกันอยู่ซึ่งเขาก็มีป้ายแจ้งไว้เป็นจุดๆแต่ส่วนใหญ่คนที่เดินสัญจรผ่านไปมาหรือว่าชาวชุมชนที่อาศัยอยู่แถวนี้มาก่อนที่จะมีการปรับปรุงเนี่ยเขาก็เข้าไปใช้ทางเท้าใหม่กันได้แล้วนะครับในโครงการนี้นอกจากการทำทางเท้าและราวกันตกใหม่แล้วเนี่ยก็ยังรวมไปถึงการทำท่อระบายน้ำใหม่และติดตั้งเสาระบบไฟแสงสว่างใหม่ด้วยซึ่งก็คือเสาไฟสีขาวลวดลายสวยๆที่เราเห็นตั้งเรียงรายอยู่ตลอดทางนี้เองเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนกลางคืนก็น่าจะบรรยากาศดีเลยทีเดียวดูปลอดภัยกว่าก่อนปรับปรุงมากเลยนะครับโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองพดุงกรุงเกษมแห่งนี้ก็เป็นโครงการของสำนักการโยธากรุงเทพมหานครมีมูลค่าการก่อสร้างเฉพาะในช่วงนี้อยู่ที่71,500,000 บาทดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมๆกับช่วงอื่นๆอีก5ช่วงอย่างที่เราเห็นกันไปในภาพกราฟิกก่อนหน้านี้ภายใต้งบประมาณรวมทั้งโครงการ453,200,000 บาทซึ่งช่วงนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทวิวัฒน์พลเอนจิเนียริ่งจำกัดมีระยะเวลาดำเนินการ180 วันนับจากวันลงนามในสัญญาเมื่อวันที่30 กันยายน 2565และมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่29 มีนาคม 2566หรือก็คือสิ้นเดือนนี้นี่เองแต่ดูจากสภาพหน้า งานในบางส่วนอย่างช่วงแถวสะพานเจริญสวัสดิ์ที่เราเดินผ่านมาตอนแรกคิดว่าน่าจะเสร็จไม่ทันกำหนดนะครับแต่อย่างน้อยช่วงกลางทางซึ่งเป็นช่วงหลักๆของโครงการอย่างตรงที่เรากำลังเดินผ่านอยู่นี้ก็เกือบจะเรียบร้อยดีแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ทาง Bangkok On Site ก็จะพาทุกคนกลับมาติดตามชมกันอีกครั้งก็แล้วกันครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีทางม้าลายพร้อมสัญญาณไฟจราจรซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือวัดมหาพฤทธารามวรวิหารที่มีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นโรงเรียนใหญ่ในพื้นที่นี้และก็น่าจะเป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตรงนี้เช่นเดียวกันกับชาวชุมชนและอาคารสำนักงานอื่นๆรอบๆนี้นะครับอีกแค่ประมาณ50เมตรเราก็จะไปถึงจุดสิ้นสุดหรือจริงๆคือนับเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาตามสัญญาโครงการที่สะพานพิทยาเสถียรกันแล้วแต่ว่าจากตรงนี้ไปแต่ดั้งเดิมเนี่ยทางเท้าริมคลองจะถูกตัดขาดหายไปแบบ 100% เลยเนื่องจากมีสถานีสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำกทม.ตั้งขวางอยู่เต็มๆแต่เท่าที่เห็นตอนนี้คือมีการเสริมทางเท้าแคบๆยื่นออกมาจากแนวฐานของสถานีสูบน้ำพอให้สามารถเดินผ่านได้อยู่ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีการพัฒนาออกมาเป็นยังไงสามารถเดินเชื่อมต่อไปจนถึงสะพานพิทยาเสถียรได้สะดวกขึ้นแค่ไหนนะครับและตรงนี้ก็คือจุดหมายปลายทางการเดินสำรวจของเราในวันนี้ที่สะพานพิทยาเสถียรจุดเริ่มต้นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมครับตลอดแนวคลองในช่วงที่เราเดินผ่านมาถึงจะเป็นช่วงสั้นๆแค่ไม่ถึง700เมตรแต่ก็มีสะพานข้ามคลองถึง6แห่งเลยทีเดียวซึ่งทุกสะพานก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากฝั่งถนนมหาพฤทธารามทางด้านนี้เข้าสู่ชุมชนเก่าแก่ทางฝั่งตะวันตกของคลองแล้วเชื่อมทะลุไปออกถนนเจริญกรุงได้เลยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความคึกคักมีทั้งบรรยากาศของเมืองเก่าและเมืองใหม่ผสมผสานกันอยู่ซึ่งผมมองว่าในเมื่อมีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ริมคลองตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามีการต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงพื้นที่ในถนนและตรอกซอกซอยต่างๆรอบๆย่านนี้ให้เป็นทางเดินที่สะอาดสวยงามให้ผู้คนสามารถเดินเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคลองสร้างแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนได้อีกมากเลยแต่นอกจากทางเท้าดีๆมุมพักผ่อนชมวิวสวยๆแล้วถ้าสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้ใสสะอาดควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงคลองเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นรวมทั้งปลูกฝังผู้คนให้เลิกทิ้งขยะลงคลองด้วยก็จะยิ่งสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับชมจบแล้วหากใครมีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ริมคลองแห่งนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยถ้าหากถูกใจรายการของเราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On Site และ Bangkok On Site Lite ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ